ไปกันใหญ่เจี๊ยบก้าวไก่โพสต์เลขบัญชีรับบริจาคให้คนต่อยศรีสุวรรณ18ตุลาคมพ.ศ. 2565ภายหลังเหตุการณ์นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือศักดิ์ซึ่งอ้างตัวเป็นอดีตคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยและเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหรือม็อบ3นิ้วบุกเข้าทำร้ายร่างกายขณะนายศรีสุวรรณให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดกรณีเดี่ยว13ของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ว่าสนับสนุนการชุมนุมไล่นายกชุมนุมหรือไม่ล่าสุดนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าแถลงข่าวรอบต่อไปควรสวมหมวกกันน็อกด้วยเลือดออกไหมส.ส.อมรัตน์ยังโพสต์ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่เธอได้โพสต์เลขบัญชีรับบริจาคของนายเวรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์